เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าความรักและการเงินในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบแห่งหนึ่งมีคู่รักหนุ่มสาวชื่อว่านัทและแอนทั้งคู่แต่งงานกันมาเกือบ5ปีแล้วและมีความสุขกับการใช้ชีวิตร่วมกันแม้ไม่ได้ร่ำรวยแต่พวกเขาก็สามารถจัดการค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนัททำงานเป็นวิศวกรไฟฟ้าส่วนแอนเป็นนักออกแบบกราฟิกทั้งสองรักในอาชีพของตัวเองและต่างสนับสนุนกันในความฝันและเป้าหมายที่มีร่วมกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งนัทและแอนมีแผนที่จะซื้อบ้านและสร้างครอบครัวของตัวเองแต่เมื่อค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นค่าเช่าบ้านและค่าครองชีพที่สูงขึ้นเริ่มทำให้พวกเขานั้นรู้สึกกดดันแม้จะพยายามประหยัดเงินแล้วก็ตามรายได้ของพวกเขายังคงไม่เพียงพอที่จะทำตามความฝันของทั้งคู่นัทเริ่มรู้สึกกระวนกระวายเขาต้องหาโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวเร็วที่สุดวันหนึ่งนัทได้พบกับเพื่อนเก่าสมัยเรียนที่ชื่อว่าเก่งเก่งทำงานเป็นนักลงทุนในธุรกิจออนไลน์เขาเล่าให้นัทฟังเกี่ยวกับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงและรวดเร็วตอนนี้นะเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะเพื่อนทุกคนที่ลงทุนในโปรเจกต์นี้ได้เงินกลับไปหลายเท่าตัวก็ลองดูสิฉันเชื่อว่ามันจะช่วยแกได้แน่นอนลงทุนวันนี้ได้ผลตอบแทนที่รวดเร็วในอีก3วันเลยทีเดียวนัทที่กำลังมองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้จึงรู้สึกสนใจในข้อเสนอนี้มากนัทเริ่มติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจนี้อย่างจริงจังเขาใช้เวลาหลายวันศึกษาข้อมูลและฟังคำแนะนำจากเพื่อนๆที่เคยลงทุนในโปรเจกต์นี้แม้ว่าจะมีความกังวลใจเล็กน้อยแต่ด้วยความหวังว่าจะได้ผลตอบแทนที่สูงมากนัทจึงตัดสินใจนำเงินเก็บส่วนใหญ่ของเขาไปลงทุนในธุรกิจนั้นโดยไม่ปรึกษาแอนเลยสักคำหนึ่งแอนเป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องการเงินเธอใช้เวลาในการวางแผนใช้จ่ายของครอบครัวอย่างละเอียดและค่อยๆเก็บออมมาเรื่อยๆเธอไม่เคยคิดที่จะเสี่ยงกับการลงทุนที่ดูรวดเร็วเกินจริงเมื่อแอนสังเกตเห็นว่าเงินในบัญชีเก็บออมของพวกเขาลดลงโดยที่เธอไม่รู้สาเหตุเธอจึงเริ่มตั้งคำถามกับนัทแต่นัทก็เลี่ยงที่จะให้คำตอบอย่างชัดเจนเขาบอกกับเธอว่าน่าที่รักเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเธอก็จะได้เห็นผลลัพธ์เองแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนสิ่งที่นัดหวังไว้ก็ไม่เป็นไปตามที่คิดธุรกิจที่เขาลงทุนเริ่มประสบปัญหาใหญ่และมีข่าวลือเกี่ยวกับการช่อโกงนัดพยายามติดต่อกับเก่งและผู้จัดการโปรเจกต์แต่กลับได้รับคำตอบที่คลุมเครือและไม่น่าเชื่อถือในที่สุดนัทก็เริ่มตระหนักว่าเขาโดนหลอกและเงินก็หายไปทั้งหมดนัทรู้สึกเหมือนโลกถล่มทลายลงมาที่ตัวเขาความรู้สึกผิดและเสียใจถาโถมเข้ามาเขาไม่รู้จะบอกแอนอย่างไรเพราะเขารู้ดีว่าเธอคาดหวังและไว้วางใจในตัวเขามากแค่ไหนคืนหนึ่งแอนสังเกตเห็นว่านัทดูซึมเศร้าและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเดิมเธอจึงตัดสินใจพูดคุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมานัทมีอะไรที่เธอไม่ได้บอกฉันหรือเปล่าฉันรู้สึกว่าเธอเครียดและหลบหน้าฉันในช่วงนี้นะเรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเงินหรือเปล่าคำถามของแอนทำให้นัทนิ่งไปชั่วขณะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถหลบเลี่ยงความจริงได้อีกต่อไป
นัทจึงนั่งลงเงียบๆแล้วเริ่มเล่าทุกอย่างให้แอนฟังเขาเล่าเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจที่เขาคิดว่ามันจะให้ผลตอบแทนที่สูงและรวดเร็วรวมถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ทำให้เงินเก็บของพวกเขานั้นสูญหายไปทั้งหมดนัทพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเสียใจผมขอโทษจริงๆผมคิดว่ามันจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นผมไม่อยากให้เราต้องลำบากแต่ผมทำผิดพลาดไปผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงต่อไปดีแอนได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็รู้สึกตกใจและผิดหวังอย่างมากแต่เธอกลับนิ่งฟังอย่างใจเย็นเธอรู้ว่าการตำหนิหรือกล่าวโทษนัดในตอนนี้ไม่ได้ช่วยอะไรได้เธอเข้าใจว่าเขาต้องการทำเพื่อครอบครัวและเธอก็รู้ว่าการร่วมกันแก้ปัญหานั้นสำคัญกว่าฉันเข้าใจว่าทำไมนัดถึงทำแบบนี้แต่ต่อไปนี้เราต้องทำทุกอย่างร่วมกันเราต้องสื่อสารและตัดสินใจไปพร้อมกันเราเป็นทีมเดียวกันและฉันก็พร้อมช่วยแก้ปัญหานี้ไปกับเธอนะนัทรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากที่แอนยังคงพร้อมจะยืนเคียงข้างเขาทั้งที่เขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่เขาสัญญากับเธอว่าจะไม่มีวันทำอะไรโดยไม่ปรึกษาแอนอีกและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจเริ่มต้นแก้ปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นพวกเขานั่งคุยกันอย่างเปิดใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินของครอบครัวนัทและแอนได้ทำการประเมินหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่ยังคงค้างคาอยู่พวกเขาร่วมกันวางแผนงบประมาณใหม่ที่รัดกุมขึ้นและพยายามใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นโดยเน้นการใช้จ่ายอย่างมีสติและลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออกไปนอกจากนี้ทั้งคู่ยังหาทางเพิ่มรายได้เสริมและชดเชยเงินที่สูญเสียไปแอนเริ่มเปิดสอนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกซึ่งเป็นสิ่งที่เธอถนัดและชื่นชอบในขณะที่นัททำงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมให้กับบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งพวกเขาทั้งสองเรียนรู้ที่จะไม่เร่งรีบหรือเสี่ยงกับการลงทุนที่ดูดีเกินจริงพวกเขาเรียนรู้ว่าความสำเร็จทางการเงินไม่ได้มาจากการแสวงหาผลตอบแทนที่ดูรวดเร็วเท่านั้นแต่เป็นการวางแผนที่รอบคอบไม่ประมาทและการร่วมมือกันในฐานะคู่รักนอกจากนั้นทั้งสองยังตัดสินใจขายของบางอย่างที่ไม่จะเป็นออกไปเพื่อเพิ่มเงินทุนให้กับครอบครัวการทำงานร่วมกันและการใช้เวลาพูดคุยเรื่องการเงินอย่างเปิดเผยทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแม้ตอนนี้ปัญหาทางการเงินจะยังคงไม่หมดไปแต่นัทและแอนเริ่มเห็นความก้าวหน้าทีละเล็กทีละน้อยพวกเขาไม่เพียงแค่ฟื้นฟูสถานการณ์การเงินของตัวเองแต่ยังเรียนรู้ที่จะสื่อสารและทำงานร่วมกันในทุกด้านของชีวิตความสัมพันธ์ที่แข็งแรงไม่ได้เกิดจากการไม่มีปัญหาใดๆแต่เกิดจากการเผชิญหน้ากับปัญหาและแก้ไขมันด้วยความซื่อสัตย์และการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเงินหรือปัญหาใดๆก็ตามการสื่อสารและการร่วมมือกันคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นยั่งยืนและเติบโตไปอย่างมั่นคงขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ